ื่อนทุกคนนะครับก็ช่วงนี้เป็นไข้นะครับก็ไม่มีแรงไปตัดหญ้านะครับไก่ก็หิวเราก็แย่เดี๋ยวจะยกกระถางที่ปลูกหญ้าไว้นะครับเอาให้ไก่กินนะครับเมื่อตอนลุกมาจากที่นอนก็เอาปลายข้าวกับข้าวเหลือนี่ครับน้องเอามาให้กับขนมแม่ก็ยังเก็บไว้อันนี้ให้ตอนเย็นนะครับเมื่อเช้าก็ให้ไปแล้ว2ถุงแบบนี้นะครับแล้วก็ปลายข้าวแต่ตอนนี้ยังเหลือหญ้านะครับเดี๋ยวจะยกหญ้าเนเปีย2กระถางนี้ไปให้นะครับแต่ส่วนกระถางใหญ่คงจะยกไม่ไหวครับไม่มีแรงหูอื้อด้วยโอ้พูดแค่นี้ยังหอบเลยเอาล่ะครับถึงฝนจะตกน้ำจะท่วมยังไงถึงจะเป็นไข้เราก็ยังต้องดูแลไก่นะครับเดี๋ยวยกไปให้นะครับเห็นไหมครับเริ่มกินแล้วครับคือปลูกอย่างนี้กับตัดให้กินเนี่ยปลูกอย่างนี้กับตัดให้กินตัดให้กินสู้ปลูกอย่างนี้ไม่ได้ปลูกไว้อย่างนี้เหมือนกับว่าเขาได้อรรถรสในการจิกกินนะครับถ้าตัดมาให้กินแล้วทุบเขาก็กินอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันยังไงอ่ะเขากินเหลือบ้างนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวพอเขากินพอเขากินหมดเหลือแต่ตอเราก็ยกมาเก็บไว้นะครับแล้วใส่ปุ๋ยให้มันงอกใหม่วันนี้ไม่มีแรงไปตัดหญ้านะครับก็ยกให้กินแบบนี้เลยเอาไว้ตรงนี้ไม่ค่อยกินกันอย่าไปไว้ข้างในอันหนึ่งไก่ไข่ก็เริ่มปล่อยมาแล้วนะครับเปิดเล้าทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลี้ยงเป็นแบบธรรมชาติจริงๆแล้วครับเปิดเล้าไว้ทั้งวันทั้งคืนเลี้ยงปล่อยจิกกันใหญ่เลยมันมากเพื่อนก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับก็คือปลูกเป็น100กระถางก็ได้50กระถางอันนี้ผมแค่ลองนะครับ
อันนี้ผมแค่ลองนะครับลองทำดูนะครับปลูกหญ้าในกระถางแล้วเอามาไว้ให้ไก่กินเนี่ยครับเพราะว่าถ้าปลูกในเล้าเลยอย่างเงี้ยครับถ้าปลูกในเล้าไม่รอดนะครับตายหมดปลูกในกระถางดีกว่ายกง่ายนะครับยกมาให้เขากินแบบนี้ดีกว่าถ้าตัดแล้วทุบมาโยนให้เขากินเขาจะกินไม่หมดนะครับแล้วก็เหยียบๆเคี่ยวๆทิ้งบ้างนะครับถ้าอย่างนี้เหมือนกับว่าเขาได้อรรถรสในการกินนะครับนี่ครับพอเขาจิกกินกินกินไปมันเหลือแต่ตออย่างเงี้ยนี่ครับเราก็ยกเอาไปไว้ข้างในคืนนะครับใส่ปุ๋ยให้มันงอกมาใหม่ใส่ยูเรียก็ได้ไก่กินหญ้าแล้วก็เพลินดีนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปอีกแล้วนะครับว่าตัวเองไม่ค่อยสบายด้วยสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่